40ปีตำนานแห่งความยืนยงหัวควายปากหมาประสาคาราบาววงปิดแต่ธุรกิจยังอยู่ทำเอาสาวกวงคาราบาวถึงกับตั้งรับไม่ทันเมื่อยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวหัวเรือใหญ่ของวงดนตรีที่เป็นเสมือนเสาเอกแห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตประกาศว่าวงคาราบาวกำลังจะปิดฉากความยืนยงของตัวเองหลังจากที่สร้างชื่อเสียงและฝากผลงานอันเลื่องลือในวงการมายาวนานกว่า4ทศวรรษโดยจะทิ้งทวนคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก่อนจะอำลาอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนปีหน้านั่นหมายถึงว่าความยิ่งใหญ่ของคาราบาวกำลังจะกลายเป็นตำนานบทสำคัญที่จะถูกจดบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติศาสตร์ของวงการเพลงคาราบาวเริ่มมีผลงานในวงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ด้วยอัลบั้มชุดลุงขี้เมาก่อนที่จะมาถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้วงโด่งดังขึ้นมาแบบข้ามคืนในผลงานเพลงชุดที่3วันนี้พกจนมาถึงผลงานอัลบั้มที่4คาราบาวก็กลายเป็นที่พูดถึงมากยิ่งขึ้นเมื่อเพลงทอทหารอดทนและทินเนอร์2เพลงเอกในชุดทอทหารอดทนถูกคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือกบว.สั่งห้ามนำไปเผยแพร่ออกอากาศตามสื่อต่างๆตลอดระยะเวลา40ปีคาราบาวสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องรวมแล้วถึง29อัลบั้มแต่ถ้าจะนับถึงยุคทองของวงก็เห็นจะเป็นในช่วงปี2527ถึง2531ที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับวงการเพลงเพื่อชีวิตกับอัลบั้ม Made in Thailand ที่กอบโกยชื่อเสียงและกวาดยอดขายอย่างถล่มทลายถึง5ล้านตลับทั้งยังสามารถจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528โดยมียอดผู้เข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้มากถึง 60,000 คนต่อเนื่องมาด้วยอเมริโกยประชาธิปไตยเวนคัมทูไทยแลนด์และทับหลังที่จับประเด็นเรื่องของทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์มาพูดถึงพร้อมกับวักทองที่ติดปากคนฟังมาจนถึงทุกวันนี้เอาไมเคิลแจ็คสันคืนไปเอาพระนารายณ์คืนมาแม้ผลงานในระยะหลังอาจจะไม่ได้โด่งดังเปรี้ยงปร้างท่าเทียบกับในยุคทองแต่ชื่อชั้นในฐานะที่เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับหัวแถวก็ยังคงไม่มีใครโค่นบัลลังก์ได้อัลบั้มลำดับที่29ซึ่งน่าจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายในชื่อวงคาราบาวก็คือ40ปีคาราบาววางแผงไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว4ทศวรรษบนเส้นทางสายเพื่อชีวิตอันยาวนานคาราบาวสามารถคว้ารางวัลสีสันอวอร์ดได้ถึง3รางวัลในปีเดียวคือปีพุทธศักราช2541ซึ่งเป็นการประกาศรางวัลครั้งที่11โดยได้รับรางวัลเพลงในการบันทึกเสียงยอดเยี่ยมจากเพลงไอ้หนูรวมถึงรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมและอัลบั้มยอดเยี่ยมจากอัลบั้มอเมริกันอันธพาลทั้งยังเคยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์แบบครบวงร่วมกันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในภาพยนตร์เรื่องเสียงเพลงแห่งเสรีภาพในปี2528อย่างไรก็ตามแม้จะปิดฉากความยืนยงในฐานะวงดนตรีเพื่อชีวิตแต่ในฝ้าของธุรกิจภายใต้แบรนด์คาราบาวแดงก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยบริษัทคาราบาวตะวันแดงจำกัดก่อตั้งขึ้นในปี2544ด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีแอดคาราบาวเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนก่อนจะเปลี่ยนชื่อหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนมีสินค้าในมือมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังน้ำดื่มกาแฟปรุงสำเร็จเครื่องดื่มผสมเกลือแร่และอื่นๆสามารถสร้างรายได้และผลกำไรรวมถึงอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกปีเนื่องจากว่าสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีอีกทั้งยังมีศูนย์กระจายสินค้าและรถขนสินค้าเป็นของตัวเองเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งเป็นข่าวใหญ่เมื่อมีการประกาศทุ่มทุนสูงถึง 4,000 ล้านบาทเพื่อบุกตลาดเบียร์ซึ่งรู้กันดีว่าในตลาดนี้มีเจ้าตลาดอย่างสิงห์ของบุญรอดบริวเวอรี่และช้างของไทยเบเวอเรจคุมอยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีแบรนด์ใหม่เข้ามาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดแต่การที่คาราบาวกรุ๊ปมีความมั่นใจที่จะกระโจนลงมาแข่งในสนามนี้ก็เนื่องมาจากความมั่นใจในศักยภาพและรากฐานของบริษัทในเครือที่ครอบคลุมธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกจนถึงกระป๋องอลูมิเนียมไปจนถึงธุรกิจที่ดำเนินในเรื่องของการตลาดและการจัดจำหน่ายรวมถึงยังมีเครือข่ายร้านสะดวกซื้อเป็นของตัวเองอีกด้วย